สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เข้ามาพบกันในยามเช้าของวันที่13เดือนมกราคม2564กับประเด็นข่าวสารบ้านเมืองนะที่เราจะต้องมาติดตามนะครับผล ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดเรื่อง6มาตรการของรัฐบาลเมือ่อวานก็มติครอรมอเคาะออกมาเห็นบอกมี6มาตรการของรัฐบาลเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ว่าไอหมาตรการของรัฐบาลเนี่ยมันใช่ในการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ถ้ามันจะแก้นะครับมันจะแก้ได้สักขดาดไหนเพียงใด นะสามารถที่จะทำให้ประชาชนนั้นฟื้นขึ้นมาได้จริงหรือไม่หรือว่าจะกลับกลายเป็นเรื่องของการาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมว่าในการเกิดโควิดเมื่อที่ผ่านมารัฐบาลกู้เงิน1.9ล้านล้านนะครับวงเงินการกู้เนี่ย1.9ล้านล้านปัจจุบันได้ ใช้วงเงินนั้นไปประมาณ1.1ล้านล้านก็เหลืออยู่ประมาณสัก6 5แสนล้านกับงบกลางอีกประมาณแสนล้านแสนกว่ากว่านะฮะก็อยู่ประมาณณเวลานี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ6แสนล้านสำหรับงบประมาณในการที่จะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาในเรื่องของโควิด หนึ่งล้านล้านหายออกไปแล้วนะครับยังไม่เป็นโลเป็นภายยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปประธรรมแต่สุดท้ายวันนี้มันเหลืออยู่หกแสนล้านเนี่ยแหละครับถ้าจะเทียบของสภาวะ,ะเทียบของปัญหาเทียบของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมว่าคราวนี้มันหนักกว่าการเป็นโควิดครั้งแรกเพราะอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมครับคือโควิดครั้งแรกเนี่ยนะฮะ พอเกิดโควิดป๊อปอรัฐบาลส่วนหนึ่งก็มีการแจกเงินหน้าพันบาท3เดือนมีการเย,ยีเยวยาน,น่นเยียวยานี่ก็เป็นการประคับประคองแต่ในขณะเดียวกันนะในส่วนของธนาคารในส่วนของสถาบันการเงินก็มีการพักการชำระหนี้นะก็เลยให้มีโอกาสได้เพียงแค่มีลมหายใจอยู่นะแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีชีวิตที่จเจริญเติบโตขึ้นได้แค่พักหายใจ เนื่องจากว่า,าภาระบางคนก็อาจจะเบาลงไปนิดหนึ่งโดยไม่ต้องผ่อนแบงค์ไม่ต้องผ่อนรถเนื่องจากมีมาตรการการผ่อนรถบอกว่าเอาหยุดไว้ก่อน6เดือน3เดือนอะไรกันแล้วแต่ก็เลยมีเวลาหายใจและพอจะหายใจที่จะทั่วท้องขึ้นมานิดหนึ่งก็มาเจอโควิดรอบ2เพราะฉะนั้นถามว่าความหนักของโควิดรอบ2กับความหนักของโควิดรอบแรกเนี่ยในภาพของความเป็นอยู่ในภาพของเศรษฐกิจ ในเรื่องของการํำมาหากินอันไหนหนักกว่ากันคำตอบในมุมของผมนะครับก็คือภาคสองหนักกว่าภาคหนึ่งแน่นอนเพราะภาคหนึ่งมันป่วยนะครับป่วยชนิดว่าติดดินแล้วก็แค่าสามารถหายใจได้แต่พอมารอบสองเติมเข้าไปอีกเนะี่ยอาการที่มันซุดหนักอยู่แล้วก็จะไปซ้าเติมซึ่งเราจะเห็นในเดือนมกราคมคือถ้าพูดง่ายๆถ้าโควิดรอบสองไม่มาเนี่ย เราจะเห็นสภาพคนป่วยในโควิดรอบแรกในตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้แหละครับเป็นต้นไปเราจะเห็นการป่วยการตายการสุดการเซทุกอย่างจะเริ่มเห็นถ้าสภาพทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดใช้นโยบายที่อ่ชนิดเรียกว่าแบบลุกลุกนะเอาแต่แผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะเห็นภาพของการล้ม ตั้งแต่มการานี้เป็นต้นไปว่าปีที่แล้วยังไงก็ยังไม่มีล้มนะครับอย่างมากก็ปิดกิจการนะครับเพื่อจะรอเวลาประคับประคองนะถ้าไม่มีโควิดรอบสองเนี่ยมการาจะเริ่มเห็นการล้มนะเพราะมันมีภาระของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีภาระของค่าใช้จ่ายที่จะต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าราค่าอะไรตอนนี้อะไรสินค้าก็ขายไม่ดีคนไม่มีตังซื้อใช่ไหมล่ะขนาดจะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเงินกู้ ยังไม่มีปัญญาจะผ่อนแล้วจะเอาสตังที่ไหนมาซื้อก็จะเกิดการอะไรว่าการอะไรการล้มละลายเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่พอมามกราโควิดออกมาปั๊บก็มาซ้ําของเก่าเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือเนี่ยมันต้องคูณ2ครับคูณ2ยังไม่พอจริงๆแล้วคูณ3ามได้ซ้ําไปนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในรัฐบาลน,นี้เนี่ยครับจะ สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้จริงหรือไม่ซึ่งผมก็ไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับอันนี้พวกกันแบบตรงไปตรงมานะครับนะพวกกันแบบตรงไปตรงมาคือไม่ได้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลมาดูง่ายๆท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเห็นข่าวของมติชนนะครับเห็นข่าวของมติชนในการที่ออกมาเสนอข่าวผมฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับ นะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่มติชนกล้าที่จะนําเรื่องนี้ออกมาเสนอข่าวคือมาตรการในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาลไทยนะอันนี้อันตรายนะครับมาตรการการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาลไทยนะซึ่งนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะผลของวัคซีนเนี่ยทดลองออกมาแล้วได้ผลแค่เพียง 50.38ก็คงเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับพอพระเย็นหนังสือพิมพ์เล็กๆวัติชนก็เป็นหนังสือพิมพ์หนึ่งที่ก็เรียกว่าก็เป็นที่รู้จักกันทั่ว,วไปนะครับมีศักยภาพอยู่พอสมควรแต่ออกมาพูดถ้อยคำนี้แลนะมาเสนอข่าวในเรื่องนี้มันหนีไม่พน้นนะครับท่านผู้ชมฮะหนีไม่พ้นที่ผมเคยบอกว่าวัคซีนโดสแรกหรือรอบแรก หรือล็อกแรกก็แล้วแต่เนี่ยนะสองแสนโดสเนี่ยต้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาฉีดก่อนครับพร้อมกับคอร,รมอนะประชาชนจึงจะเกิดความเชื่อมัน่นวันนี้อนุทินกับประยุทธ์ยังเกี่ยงกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยคุณจะฉีดก่อนหรือจะให้ผมฉีดก่อนนะ <laughs> นะหมอนหนูอนุทินนี่บอกว่าโอ้ย oh, ถ้าประยุทธ์จะฉีดก่อนก็ยินดีนะครับให้เป็นอันดับแรกนะฮะถ้าจะไปก็ไปก่อนถ้าอยู่ก็อยู่ก่อนนะครับ <laughs> มัติชนก็บอกว่านะเกินครึ่งเผยผลทดลองวัคซีนซิโนแวคในบราซิลพบมีประสิทธิภาพเพียง50.38%อนะ,ะอันนี้รอยเตอร์นะรอยเตอร์เขาอ้างศูนย์ชีวะว่าชีวการแพทย์บูทันทันหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทซิโนแวคผู้ผลิตวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดของจีน นะเปิดเผยการทดลองเชิงคลินิกในเฟสสามของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เนี่ยแหละครับในบราซิลเนี่ยเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพโดยทั่วไปนะนะอยู่ที่50.38%เท่านั้นนะครับนะคือวัคซีนที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทชิโนแวกของจีนเนี่นะฮะเป็นตัวเดียวก,กันกับที่ไทยจะได้รับจากจีนในช่วงต้นปีนี้ จำนวน2ล้านโดสนะมีเกิดขึ้นหลังจากเกิดแรงกดดันให้มีความโปร่งใสมากขึ้นจากการทดลองวัคซีนดังกล่าวอันนี้แหละครับคือตัวสำคัญผมนึงบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชารู้ไม่จริงอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็แก้ปัญหาผิดๆซึ่งผมก็พูดไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าโควิดนี่มันร้ายแรงจริงหรือไม่รัฐบาลประโคมข่าวรัฐบาลใช้มาตรการนะฮะผมเชื่อว่าเป็นผสมทางการเมืองนะครับ ให้ประชาชนนั้นหวาดกลัวหวาดระแวงโควิดจนก,นกระทั่งลดแลกปิดบ้างปิดเมืองด้วยความไม่รู้ไม่รู้จริงอะครับดังนั้นที่โควิดจริงๆแล้วนะฮะโควิดไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เราคิดไอ้ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลผมจะไปต่อต้านแต่ผมกําลังจะบอกว่าการที่เราไปสําคัญผิดว่าโควิดมันร้ายแรงใครติดจะต้องตายเนะ่ะเหมือนกับรัฐบาล สร้างกระแสมในลักษณะอย่างนี้นะครับสร้างความหวาดกลัวให้คนทั้งประเทศมันมีผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการตัดปัญหาเอ่อตัดอะไรตัดสินใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลหรือสอบอคครับซึ่งองค์ความรู้เรื่องธุรกิจผมบอกว่าน้อยอยู่แล้วนะโอเคองค์ความรู้แบบราชการอาจจะมีคือมันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะเพราะว่าคนหายเนะี่ยมันมากกว่าคนเสียชีวิต คนเสียชีวิต67จากผู้ติดเชื้อหมื่นกว่ารายอย่างนี้เขาก็ศูนย์จุดเท่าไรแต่ว่าเราไปมองโควิดเหมือนกับว่าโอ้โหนะครับเป็นโรคชนิดที่ใครเป็นแล้วก็ต้องตายโอกาสตา,ตายสูงมากกว่าการรอดทั้งๆที่โอกาสเสียชีวิตมันน้อยมากและผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพียงผู้ซึ่งมีโรคประจำตัวและเป็นผู้สูงอายุพูดง่ายๆนะครับโดยสภาพตัวเองในขณะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะรอดแร่อยู่แล้ว แต่พอเจอโควิดเข้าไปก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่ต้องเสียชีวิตอันนี้เราพูดก,กันแบบตรงไปตรงมาเขาต้องบอกว่ารัฐบาลจะต้องไม่ปกปิดความจริงการทดลองวัคซีนเช่นเดียวกันครับประเทศไทยสั่งไป2ล้านโดสได้ข่าวว่า CP มีถือหุ้นอยู่1 5นะครับนี่ผมดูตามข่าวนะฮะซี CP รู้ได้ยังไงครับว่าไทยจะซื้อโควไอ้ไอไอเนี้ยวัคซีนไอ้ซิโนแวคเนี่ยนะฮะจากอะไรจากประเทศจีนอะ่ะว่าไทยจะซื้อจากจีนอะ่ะ ไอชิโนชิโนเนี่ยมันก็คุ้น,นชื่อนะครับเออชื่อกับบริษัทอดีตของหมอหนูเปล่าไหมครับช,ชิโนชิโนเนี่ยนะเออครับคล้ายกับพลานะฮะของเรามันชิโนอะไรก็ไม่รู้แต่บริษัทที่ผลิตวัคซีนโดยมีจากข่าวบอกว่าซีพีไปถือหุ้นอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนะมันก็ชิโนเหมือนกันนะเอ,อ๊ะทำไมาต้องไปใช้ชิโนครับเออนาคิดนะครับ น่าคิดนะอชิโนอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าวัคซีนมันชิโนแวกนะแต่อย่างอื่นมันชิโนอย่างอื่นนะแต่มันไปสอดคล้องกันเลอกเกินและไปสอดคล้องกับเรื่องของรัฐบาลไปสั่งซื้อจากจีนนะนะไอ้ชิโนเนี่ยแหละครับบริษัทชิโนอะไรที่ว่านี่แหละครับออน่าคิดนะแต่ที่แน่ๆครับเขาพยายามจะออกมาเรียกร้องกันว่าโควิดนะครับวัคซีนที่ ทดลองกันขึ้นมาเนี่ยความจริงมันคืออะไรมันมีผลได้กี่เปอร์เซนต์กันแน่เขาพยายามจะเรียกร้องให้บริษัทที่ผลิตวัคซีนนะครับในการเปิดเผยความจริงออกมาให้ได้และต้องเปิดเผยความจริงเรยว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับโควิดนี่มันร้ายแรงอย่างที่ทุกคนคิดจริงหรือไม่จือเป็นพฤติการอย่างหนึ่งนะครับในลักษณะการปล่อยเชื้อแล้วจะขายยาแก้หรือเปล่าได้คิดนะฮะทุกอย่างได้คิดได้ทั้งหมด แต่สําคัญก็คือประเทศไทยต้องมีองค์ความรู้ต้องรู้จริงไม่อยากจกะตายตื่นตูมตามก็ไม่เรื่อยครับแก้ปัญหาบ้านเมืองแบบปิดบ้านปิดเมืองล็อกบ้านล็อกเมืองทุกวันนี้เขาก็ด่ากันอยู่นะห้างใหญ่ๆนะครับห้างที่มีชื่อเจ้าของใหญ่ๆเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ปิดหรอกครับไปปิดตลาดนะตลาดสดตลาดอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยนะตลาดของประชาชนชาวบ้านเนี่ยอันนี้ปิดแต่ในห้างไม่ปิด เขาก็ยังว่าอยู่นะครับเ,อเพอปิดตลาดคนก็ไปซื้อของห้างแล้วใครได้ประโยชน์ก็เจ้าของห้างได้ประโยชน์มันต่างกันตรงไหนล่ะฮะระหว่างปิดห้างหรือไม่ปิดห้างกับปิดตลาดหรือไม่ปิดตลาดนะครับบอกว่าตลาดอาจจะไม่มีมาตรการในการตรวจโควิดคุณก็สร้างกําหนดมาตรการเข้ามาเดี๋ยวผมเห็นตลาดหลายที่ฮะทางเข้าก็ทางเดียวก่อนเข้าเขาก็มีการตรวจโควิดเหมือนกันสแกนเหมือนกันมีเจลล้างมือเหมือนกันนะฮะต่างกับห้าง เลยซ้าไปนะครับตั้งเดินไปห้างดูด้วยครับว่าแต่ละคนเนี่ยสแกนทุกคนหรือเปล่าลงทะเบียนจริงหรือไม่ไปดูด้วยครับไปทดลองผู้เด็กผู้ยาว์จันชาเคยไปไหมละครับแอบแอบไปดูบ้างไหมใส่หน้ากากผีเข้าไปก็ได้นะใส่หน้ากากผีโควิดไปแอบ,บปลอมตัวที่ไม่ใช่ผล้เด็กผู้เยา์จันนุชาเข้าไปในห้างดูสิครับว่ามาตรการเนี่ยมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่มันเหนือกว่าตลาดสดตรงไหนเคยรู้เรื่องนี้บ้างไหมครับ ผมเนี่ยไปเดินห้างนะผมก็ลองไม่สแกนดูเหมือนกันนะครับดูมีอะไรไหมไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรใครมาทักเวลาคนจะเย็บกับผ่านกันไปหมดแล้วครับนะบไปสิบคนสแกนห้าคนอีกห้าคนก็รอดเข้าไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแนวความคิดที่คุณปิดตลาดก็ดีแต่คุณไม่ปิดห้างไม่ปิดแมคโครตัสไม่ปิดเซเว่นอีเลเว่นไม่ปิดอะไรของคุณเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่เป็นสถานที่ปิดแต่คุณไม่ปิดสถานที่เปิดตลาดสดคุณไปปิด สิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งที่แสดงเห็นว่ามาตรก,การในการแก้ไขของรัฐบาลเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันผิดและไปกลัวโควิดจนกระทั่งแบบเห็นเป็นผีเลยนะใครติดจะต้องตายอันนี้ผิดผมพูดเรื่องนี้มาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ผมเจอหนึ่งสือพิมพ์มติชนเนี่ยเรื่องเดียกันเขาบอกว่านะเขาบอกว่าศูนย์ชีวชีวการแพทย์ปทูทันทัน ได้เปิดประสิทธิภาพของวัคซีนเอาไว้ว่ามีประสิทธิภาพอยู่ที่78%แนตะแต่ว่าอันนั้นก็บอกว่า53%อนะครับอันนี้เป็นประสิทธิภาพในทางคลินิกนะครับนะทางคลินิกไม่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่ผมพูดก็คือว่านะเรื่องของโควิดนี่นะเขาบอกว่านะเออ, Ricardo, อริคาร์โดปาลิซิออสผู้มในการการวิจัยเชิงคลินิก ศูนย์ชีวาภาพการแพทย์บูรันธันเปิดเผยว่าตัวเลขประสิทธิภาพโดยทั่วไปนั้นรวมเอาตัวเลขของการติดเชื้อที่มีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่แสดงอาการเข้าไปด้วยโดยที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์หมายความว่าคนติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็แสดงว่ามีความรุนแรงอะไรและการที่ได้78ของบูรันทันที่ว่าเนี่ยเจนี่คือหมายความว่า เอากลุ่มผู้ติดเชื้อที่ที่ไม่มีการแสดงอาการเข้าไปรวมด้วยแต่ถ้าคัดแยกออกมาแล้วนะครับประสิทธิภาพของคนติดเชื้อและแสดงอาการเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพเพียง5 0 3 8เครึ่งเดียวนะครับผลเอกประยุจันทร์ชากล้าที่จะไปทดลองไหมครับนะฮะกล้าที่จะไปทดลองไหมฮะจีดเข็มแรกต้องมอบให้ผลเอกประยุจันทร์ชาพร้อมคอรมอ,อก,ก่อนนะครับอย่าให้ประชาชนเป็นหนูทดลองอยาเป็นอันขาด แน่จริงคนเอกประยุจจรชากล้าสั่งซื้อวัคซีนจากจีนต้องกล้าฉีดครับ50.38ก็ต้องยอมไม่ตายอกฮะคนเอกะยุจไม่ต้องห่วงเพราะขนาดไม่ฉีดมันก็ไม่ตายอยู่แล้วครับนะฉีดไปยังไงก็ไม่ตายหรอกครับหรือถ้ามันจะตายพาวัคซีนก็ต้องยอมนะฮะนะเขาบอกว่าอ่านะฮะปัญญาน้อยแต่ทํางานใหญ่เนี่ยบางทีมันก็ลําบากนะไม่รู้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้บริหารอยู่ถ้าปัญญาน้อยไปทํางานใหญ่นะไม่ได้ว่าใคร เจาะจงไปที่ใครนะครับถ้าใครมีรู้ตัวอยู่ก็ต้องรับไปนะฮะอันนี้เป็นข่าวแรกที่ผมมีโอกาสได้อ่านหนึงสื้พิมพ์วันทีชนก็ออกมานะก็น่าสนใจมากก็เลยเอามาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าวัน50.38เราจะไปคาดหวังอะไรนะกับวัคซีนที่พลเอกไปยุจันโนจาซื้อจากจีนนี่นะครับนะมันก็ลำบากนะของจีนนี่มีหลายเกรดนะครับ ของใช้ไม้สอยต่างเนี่ยใช่ไหมมีตั้งเกรดถูกๆูกต้งกรตั้งเกรดแพงแพงเกรดราคาดีมีปัญหาที่เรือนำน้ามันอยู่เกรดไหนเ,เรือนำน้ําเอาเกรดไหนก็มาใช้ก็ได้แล้วครับเพราะมันไม่ต้องไปลบกับใครนะเกรดสามหมื่นสามพันล้านนะเอาเกรดห้าพันล้านมาใส่ก็ได้ครับไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่่ได้ลบกับใครถึงเวลาก็หมดอายุปลดระวางเอามาเป็นของอ,อะไรเด็กเล่น เอามาไว้แสดงให้เด็กดูเออนะสังเกตรถที่กองทัพต่างๆซื้อมาดิฮะนะผมเห็นจอดเยอะผมอยู่เห็นทำวี่เห็นหุ้มอะไรหุ้มล้อยางอ่ะหุ้มกะล้อยางนะสมัยนั้นผมก็เป็นอนุกรรมดิการเป็นคนะงานตรวจและศึกษาอยู่เหมือนกันสมัยคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎร ผมก็ไม่ได้เห็นมีคุณภาพศักยภาพอะไรแต่โหซื้อคันหนึ่งสี่ล้านกว่าถ้าจะไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดนะคันหนึ่งสี่ล้านกว่างาเช็คไปที่ญี่ปุ่นเัื่อตอนนั้ารับงานเช็คไปอยู่ประมาณ 8, ล้านแปดกว่าเออแต่ของเราซื้อก็สี่ล้านกว่าเขา,ารวยกว่าเขานะแห้สุดท้ายนะครับมันไม่ได้เอาไปรบกับใครนั้นะเพราะนั้นเกรดซื้อจากจีนมีหลายเกรดนะมีหลายเกรดนะอันนี้ก็ ฝากเป็นประเด็นกันครับเอามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อเจอข่าวประเภทอย่างนี้เราก็ต้องออกมาพูดกันนะถ้าไม่พูดเราก็จะไปหลงว่าโอ้ยนะครับสองล้านโดสแรกเนี่ยนะนะเราคาดหวังกับวัคซีนที่ป้องกันได้มากมายนะแต่ว่ากฎว่าถ้าเป็นอย่างที่นังสิบพิมพเอามาลงนะฮะห้าสิบจุดสามแปดก็ไม่ได้มีประโยชน์และคาดหวังอะไรแต่รัฐบาลต้องเสียเงินกี่พันกี่หมื่นล้านไม่ทราบนะครับที่จะต้องไปซื้อวัคซีนเหล่านี้มาฉีดให้กับคนไทย ทั้งทงที่โควิดนะร,รอดไม่รู้โอ้โหเท่าไหร่นะครับเสียชีวิตแค่6กสิบคนณนเวลานี้นะครับณเวลานี้คนติดเชื้อเกือบ1 1 0 0 0คนแต่ว่าผู้เสียชีวิตอยู่ที่67ตรายนะแต่ละรายก็คือรายที่ไม่แข็งแรงป่วยออดแดดอยู่แล้วมีโรคประจำตัวที่มันเรียกว่าเกาะเป็นตุกแกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยมาต้องเสียชีวิตแล้วก็โยนไปที่โควิดครับกลายเป็นเรื่องที่ หน้าหวาดผวาหน้ากลัวล็อกบ้านล็อกเมืองนะวันนี้ต้องปาดป,าดปิดนน่นปิดนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ประเด็นอย่างนี้ก็เอามาพูดมาคุยกันครับมาดูมาตรการของรัฐมั่งท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะคอรอมออนุมัติ6มาตรการที่รัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนนะครับรือจะแก้ไขปัญหาในยุคข,ของโควิดนะในช่วงที่2นี้นะมาตรการที่ แจกเงินคนละสามบันหน้าเป็นเวลา2เดือนอันนี้ก็เป็นตำรากเก่าๆนะครับตำรารัตแรกนะเอามาใช้ในตำรารัตสอผมก็คาดหวังว่าเอรัฐบาลที่มีประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหาโควิดในรอตแรกการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือน่าจะมีข้อมูลในการวิเคราะห์นะพอปรเกิดรอบ2ขึ้นมันน่าจะมีมาตรการใหม่ๆนะออกมา ให้มันชื่นใจในฐานะที่เป็นรัฐรีว่าการกระทรวงการคลังใหมนะ่ต่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจมันก็ไดน่ามีอะไรที่เสนอแนะใหม่ๆบ้างไหมคําตอบคือไม่มีอะไรนะครับาจาก5,000ก็เป็น3 5 0 0นะอาจจะก,กระจายมากขึ้นนะแต่เดิมนี่สิบกว่าล้านคนอาจจะก,กระจายคนให้มากขึ้นก็ไอ้ที่กระจายมากขึ้นก็ไม่ใช่แนวคิดใหม่นะครับสสฝ่ายค้านเขาเสนอแต่แรกแล้วนะว่าคุณแจกเนี่ยนะครับ ถ้าคุณแจกแบบทั่วไปเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้น้อยกว่านะครับหรือไม่ได้มากกว่าไอ้ที่คุณจ่ายโดยจํากัดจําเขตจ่ายแล้วโดนด่าเนี่ยแหละครับไม่ได้มากไม่ได้ต่างกันมากมายอันนี้ก็เป็นมาตรการแบบลอกของเก่านะฮะเป็นมาตรการลอกของเก่าแล้วก็พอใช้ไปก็บดไปผมเสนอแนะแล้วว่ามาตรการอย่างนี้ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับมาตรการวันนี้ รัฐบาลจะต้องเน้นในเรื่องของหยุดการใช้จ่ายของประชาชนในมุมของภาระผูกพันครับก็คือค่าบ้านค่ารถค่าเทอมนะรวมถึงค่าน้ำค่าไฟที่ลดอยู่แล้วนี่นะครับมาตร,รการทางธนาคารวันนี้คนไทยเป็นหนี้นยะนะอันนี้ผมไม่ได้ดูสถิติแต่ผมคาดการเอาเนี่ยผมว่าจะมีถึงประมาณสัก80%นะคนไทยเป็นหนี้นะนะเป็นหนี้แบงก์เป็นหนี้ นอกระบบนะเป็นหนี้สถาบันการเงินต่างๆไม่เยอะค่าเช่าซื้อรถค่าบ้านค่าผ่อนน้นค่าผ่อนนี่ผ่อนทีวีตู้เย็นผ่อนอะไรเยอะๆตามบัตรเครดิตก็ถือว่าเป็นการผ่อนดังนั้นนี่นะครับผมว่ามีน้อยกว่า80%หรอกสำหรับคนไทยข้าราชการก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันเพราะน้นมัรการของรัฐนะในเรื่องของภาคประชาชนที่ไม่ใช่ราชการนะครับถ้าคุณสามารถหยุด การจ่ายหรือการพักหนี้ไปก่อนในช่วงนี้อันนี้จะสำคัญกว่าหรือรัฐบาลจะใช้วิธีการเลือกก็ได้ครับนะอันนี้เสนอแนะพลเอกประยุทจันโอชาผมก็อยากเห็นประชานนั้นใจชื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งในมาตรการที่มีวิธีคิดที่มันมีความต่างขึ้นมาบ้างนะครับไม่ใช่ลอกของเกา่าเช่นนโยบายเก่าๆแล้วเงินก็หายไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านมีอะไรดีขึ้นครับวันนี้คตาตอบคือไม่ได,ดีนะครับอย่าคิดว่าดีฮะ ที่ดีเพราะรู้สึกก็ไม่ได้ใจค่าบ้านค่ารถเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นคุณให้ประชาชนเลือกได้ไหมนะคุณให้ประชาชนเลือกระหว่างคุณจะแจกสามพันห้านะสมมุติว่ามีรายชื่ออยู่แล้วสามสิบล้านคนหรือยี่สิบล้านคนอะไรก็แล้วแต่มีรายชื่ออยู่แล้วให้ประชาชนเลือกว่าคุณจะใช้สิทธิ์เอาสามพันห้าต่อเดือนเพราะอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่มีนี่ แต่เขามีภาระอื่นนะครับมีภาระอื่นนะก็เลือกเอา3า2ัเดือนหรือคนที่เขามีภาระจ่ายหนี้ธนาคารจ่ายค่าเช่าซื้อรถจ่ายค่าอะไรต่อมีอะไรมีเงินกู้ต่างๆในส่วนของสถาบันการเงินเขาสามารถเลือกได้ว่าเอาละเขาไม่เอา3ามพัแต่ขอใช้สิทธิ์ในเรื่องของการพักชําระหนี้ไปเลยและการลดดอกเบี้ย อ่าให้เขาเลือกได้ไหมครับไม่ใช่บังคับในรักษาอย่างนั้นแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นเขาจะเลือกตามความต้องการหรือความเดือดร้อนของเขาบางคนเนี่ยจะมีของตู้เย็นตุนไว้กินได้เดือนหนึ่งนะครับแต่ไม่มีปัญญามาจ่ายค่ารถค่าบ้านไม่มีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยธนาคารเพราะทุกวันธนาคารก็ยังดอกเบี้ยแพงอยู่บางธนาคารนะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะดอกเบี้ยยังสูงดอกเบี้ยการค้าดอกเบี้ยธุรกิจร้อยละสิบ ก็ยังมีนะครับเก้ากว่าเยียบสิบก็มีดอกเบี้ยบัตรเครดิตมากกว่านั้นอีกแล้วถามว่าอย่างนี้ประชาชนจะจ่ายได้ยังไงครับให้เขาเลือกเลยครับนะมีช้อยใหม่ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าวิธีคิดใหม่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับอย่าไปตามผลิตประยุทธ์มากทหารบริหารได้แค่นี้หรอกครับนะอย่าให้เขาดูถูกที่ครับก็ไปค้นท่านมาจากตะกร้าตะกร้าเก่าเก่าแล้วก็ค้นไปเจอแล้วาขึ้นมาใหม่อย่าให้เขาปรามาดอย่างนั้นครับ ต้องแสดงวิธีคิดใหม่อันนี้ผมเนี่ยไม่ได้คิดค่าคิดนะครับเนี่ยนะก็เห็นบ้านเมืองมันไปไม่ไหวก็ต้องเสนอให้ประชาชนเลือกครับว่าจะเลือกเอาช้อยสามพันห้าหรือจะช้อยแบบพักการชำระหนี้คนบางคนก็จะเลือกการพักชำระหนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ารายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายนั้นมีมากกว่านะฮะมีมากกว่ารายรับที่เขาจะต้องรับสามพันห้า เขาก็ไปเลือกช้อยนั้นส่วนการกินรายวันของเขาเขาอาจจะดิ้นรนในมุมอื่นแต่ที่แน่ๆเขาก็สบายใจว่าเอาละเดือนนี้หรือ6เดือนนี้ไม่ต้องจ่ายค่ารถย,ย,าย,าายังไม่ต้องจ่ายค่าบ้านยังไม่ต้องจ่ายค่าโน่นค่านี่ที่เป็นรายการผ่อนเป็นไอตัวผูกพันค่าบัตรเครดิตเขาก็คำนวณไปคำนวณมาเออนะครับอย่างนี้เราใช้วิธีการเลือกเรื่องของการพักชำระนี่ดีกว่า นะเราไม่จำเป็นต้องไปเอา3 5มพัก็ได้เราก็จะได้เอา3 5มนพะันหาะไปแจกให้คนอื่นทั่วไปอันนี้คือการลดลดอย่างหนึ่งนะครับและเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดผมบอกได้เลยเอาอย่างผมเองเนี่ยสมมติผมผ่อนบ้านอยู่นะเดือนหนึ่ง50,000ื่นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับห้าหมื่นดอกเบีย้ยเป็นสี่หมนกว่านะครับต้นนาไปถึงหมื่นไปดูให้ดีๆครับต้นนิดเดียว ถ้าดอกเบีย้ยแพงๆมาตรการของรัฐที่ไม่สามารถช่วยได้ดอกเบีย้ยมันแพงกว่าเงินต้นเวลาจ่ายผมก็อาจจะต้องเลือกเอานะครับถ้าผมทักหนี้ไปได้ลดอดอกเบีย้ยจากธนาคารของคำนวณดูแล้วผมเลือกในเรื่องของการทักหนี้ดีกว่าเพราะผมจะต้องไปหาเงินห้าหมื่นและผมได้จากรัฐบาลสามเปนห้าไม่ต้องกินนะครับเอามารวมเพื่อจ่ายค่าบ้าน,นก็ไม่มีปัญญาแล้วครับเพราะว่ารายจ่ายเล้างจ่ายค่าบ้านห้าหมื่น ได้รัฐบ,บาลมาช่วยสามพันห้ามันก็คือช่วยไม่ได้ครับมันก็เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนเลือกครับนะฮะให้ประชาชนเลือกว่าจะใช้มาตรการใดของรัฐอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่ฝากเสนอไปยังพลเเดปรพยุธ์จนโนชาฝากเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูนะฮะเรื่องลดค่าน้ําลดค่าไฟเช่นเดียวกันอย่าเรื่องมากนะ,ะบินมาก็หักไป อย่าไปทําแบบเดิมอีกนะครับไปลงโปรแกรมไปลงอะไรต่อไม่อะไรนะฮะไปเข้าน่นไปเข้านี่เข้าผิดเข้าถูกเข้าได้เข้าไม่ได้ก็สั่งลดลงไปเลยครับค่าน้ําลดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันน้อยไปนะนะถ้าคิดจะช่วยต้องช่วยให้เขาฟื้นครับนะต้องช่วยให้เขาฟื้นธนาคารพาณิชย์ต่างๆรัฐบาลบอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของสภาพคล่อง คุยเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี2563นะครับไอ <style> ้มาตรกา,ารภาภาเนี้ยอ่ามาตรการสภาพคล่องนี้นะของธนาคารมาีิต่างๆคุยมาตั้งแต่ต้นปี63ครับสรุปแล้วที่แก้ปัญหามาใช้เงินไปกี่แสนล้านครับแล้วเป็นยังไงละครับผลที่มันออกมาเพราะมันไม่ได้ให้จริงให้จริงแต่ให้แบบเอาไปทำอะไรไม่ได้ นะครับอย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือจะไปขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้สมมุติว่า SME นะครับเขาดูและเขาคำนวณมาแล้วว่าเขาจะประคองสถานการณ์ในโควิดได้และเขาสามารถที่จะมีทุนในการทำมาค้าขายได้ต่อไปเขาต้องใช้เงินที่5ล้านรัฐก็ต้องให้ที่5ล้านครับเพราะยังไงเขาก็เสียดอกเบี้ย ธนาคารต้องให้ที่5ล้านครับเพราะเขาต้องเสียด้วยเพราะเขาคำนวณมาแล้วนะเขาคำนวณมาแล้วว่าเขาจะต้องใช้ทุนขนาดนี้นะหล้านแรกอาจจะประคับประคอง1ล้านที่2ประคองไป1ปีอีก3ล้านนั่นคือก่อให้เกิดธุรกิจใหม่หรือว่าขยายเพื่อรับกับโควิดอย่างนี้เลครับเขาจึงจะเดินหน้าต่อไปได้แต่พอเขากู้5ล้านธนาคารให้ตัวเลยไหมฮะบอกเสริมสภาพคล่องก็ให้ไป5 0,000น 5้าแสนก็เอามาเพียงพอจ่ายเฉ่าะจ่ายลูกน้องมันก็หมดแล้วพอหมดแล้วมันจะมีกําลังที่ไหนในการที่จะต่อทุนต่อไปละครับไอ้สิ่งเหล่านี้นะคนอีกประยยทต์ันยาไม่เคยทํามาค้าขายครับรัฐบาลน,นี้มีกี่คนที่ทำมาค้าขายแบบคนที่ลําบากแบบเอสมั่งนะครับท่านมีรายได้อย่างอื่นแย่แย,ย,ยมากมายนะครับท่านอาจจะไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แต่คนที่ทำมาค้าขายรอในสิ่งเหล่านี้อยู่พวกเอส พอเอ e ฟื้นกำลังการซื้อกำลังการผลิตมีกำลังการที่จะไปช่วยเกษตรกรมันก็มีเพิ่มเข้ามาด้วยนอกเหนือจากที่รัฐบาลได้ช่วยกำลังการซื้อสมมติว่าเอาละนะครับผมได้เงินมา5ล้านตามที่ผมขอกู้ในสภาพคล่องผมคำนวณได้แล้วผมขยับหน้าได้แล้วข้างหลังปิดได้แล้วลดดอกเบีย้ยได้แล้วแน่นอนครับผมจะซื้อ ลำใหสักกิโลผมอาจจะซื้อสักสากิโลผมก็ช่วยเกษตรกร,ร,กรได้กําลังการบริโภคมันก็มากขึ้นรัฐบาลต้องแก้เป็นองคาา์คาวยกในลักษณะอย่างนี้นะครับอย่าไปท,ทําทีละอ่อนละละละ,ละ,ละเรื่องน,น้อยๆน,น้อยสุดท้ายก็แก้อะไรไม่ได้แล้วเงินก็ละลายฮะตำพิกละลายไม่น้ำอันนี้ฝากนะครับในฐนานะที่เราทำธุรกิจผมเองก็ทำธุรกิจอยู่ไม่น้อยนะครับผมนี่ทำธุรกิจตั้งแต่ชิ้นละหบาทนะครับ ทุกวันเนี้ยตั้งแต่ชิ้นละหบาทที่ขายของคือสมุนไพรชัยมงคลเนี่ยนะฮะจำหน่ายสมุนไพรราคาถูกเนี่ยประชาสัมพันเนี่ยก็ได้ครับนะ,ะฟ้าทะลายจมทะลายโจนมีหมดนะฮะป้องกันโควิดเนี่ยตั้งแต่สินค้าชิ้นละหบาทนะครับจนกระทั่งไปทาหมู่บ้านจาัดสรรหลังหนึ่งสามล้านกว่าผมก็ทําอยู่นะครับผมทําอยู่200หลังอยู่ลังสิทธิ์ของเจ็ดไม่ได้คุยโม้นะครับแต่กําลังจะบอกสะท้อนเห็นรัฐบาลว่าผมทาธุรกิจตั้งแต่เล็ก ขนาดเล็กจนถึงไซส์ใหญ่เข้าใจครับถึงสภาพความคล่องและไม่คล่องและสภาพการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินรัฐบาลต้องเข้าใจเหล่านี้นะครับถ้าท่านไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วการท่านไปแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องไม่มีทางหรอกครับแก้ไม่ได้นะฮะมาตรการในเรื่องของสินเชื่อต้องทําอย่างที่ผมว่าครับดอกเบี้ยต้องลดนะฮะคุณจะไปบอกว่า,มาเมื่อเช้าผมดูข่าวบอกว่ายังไงก็สามารถเดินไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ได้ นะเขามีมาตรการของเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรอกครับธนาคารวันนี้คือหากําไรท่านจะเอาความเมตตาใดล่ะครับไปเอามาจากธนาคารไม่มีหรอกครับพวกนี้กินดอกเบี้ยคือเขาอยู่ได้ดอกเบี้ยเขาอยู่ได้ผลประโยชน์เขาไม่ได้ลงทุนอย่างอื่นก็อเอาเงินต่อเงินเอาเงินกู้มาให้เงินฝากเอาเงินฝากมาให้เงินกู้วนก็อ,อยู่ทางนี้แหละครับอันนี้คือธุรกิจของธนาคาร รัฐถ้าไม่ไปเข้าแทรกแซงบ้างนะครับโดยวิธีการขอร้องก็ดีแก้บังคับก็ดีนะว่าเฮ้ยอย่างธนาคารอย่างไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยนะครับไทยพาณิชย์นี่ควรจะเป็นแบบอย่างด้วยซ้ำไปนะพูดตรงๆนะฮะดอกเบีย้ยโอ้โหนะครับปัจจุบันเนี่ยดอกเบียเบ้ยธุรกิจเนี่ยเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันธนาคารอื่นๆธนาคารออมสินและบริษัทดอกเบีย้ยธุรกิจอยู่ประมาณหกจุดห้า ทำไมห่างกันตั้ง4%น่ะทำไมล่ะครับคุณก็ต้องกำหนดธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะให้ลดดอกเบีย้ยลงมาต้องมีมาตรการอย่างนั้นอันนี้ละครับคือจะช่วยการอุ้มความรู้สึกของประชาชนและให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้และมันจะเป็นองค์รวมครับนะองรวมนั่นหมายความว่าาการแก้ปัญหาอื่นมันก็จะแก้ตามไปด้วย นะครับอันนี้คือมาตรการของรัฐหกมาตรการนะครับจริงๆหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะครับมาตรการเรื่องค่าน้าค่าไฟนะฮะค่าไฟาก็ลดเป็นเหลรนะใครที่ใช้ไม่เกิน50ยูนิตแรกก็ฟรีไปนะไม่เกิน90นะ50ไปถึงเท่าไหร่นะ500นะ500ไปถึงพันพันเกินกว่าพันนะก็มีมาตรการของรัฐตัวนั้นอยู่แต่มันช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกครับนะมันมัน าจะพูดกันแบบง่ายๆคือขอให้ได้มีมาตรการนะคือสักว่าแต่ได้มีมาตรการแต่มาตรการที่ได้ทำมานั้นมันไม่สามารถที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือได้จริงแน่นอนครับการแก้ปัญหาการช่วยเหลือไม่ได้ร้อยหรอกครับแต่วันนี้ประเทศไทยเงินมีน้อยนะครับเงินเรามีน้อยครับเมื่อเงินมีน้อยคุณต้องใช้สมองเยอะนะฮะ เงินเรามีน้อยประเทศไทยมีน้อยต้องกู้แน่นอนนะเมื่อเช้าดูรายการยันเดชาเปิร์กันก็บอกเอ้ยต้องกู้แน่นอนผม่ากู้แน่นอนนะเมื่อกี้ยังติดตามรายการอยู่เลย <c oughs> คือเงินมันน้อยต้องกู้แน่นอนแต่เมื่อกู้นะฮะแต่เมื่อกู้คุณต้องใช้ปัญญามากครับเพราะรัฐบาลมีเงินน้อยเราไม่ได้รวยเหมือนประเทศใหญ่ๆเขาแต่ถ้าเรากู้มาเรามีเงินน้อย แต่สมองก็น้อยเข้าไปอีกท่านผู้ชมคิดอะไรกันครับมันจะนําพาประเทศไทยรอดได้ยังไงนะเมื่อเงินมีน้อยการบริหารจัดการต้องสร้างคุณค่าให้มากครับเอาแจกก็แจกไปนะครับมาจากการแจกว่ากันไปแต่มาตรการควบคู่การแจกหมายถึงว่าประคับประคองในส่วน SME ในส่วนเกษตรกรในรูปแบบอื่นนะไอแจกมันแจกไว้ซื้อข้าวกินเฉยๆนะครับ มันไม่ได้แจกไปทําอย่างอื่นซื้อข้าวกินก็ไม่พอฮะเดือนลังสรราหน้านะมันไม่พอหรอกแม้จะมีมาตรการคนละครึ่งก็ต้องไปหาเงินอีกครึ่งหนึ่งเอาครึ่งแจกมาใส่ครึ่งรัฐบาลเอาก็เป็นเรื่องของมาตรการในการกินครับพอมีประทังชีวิตอยู่ได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ไม่ใช่เป็นมาตรการในการกระตุ้นให้ประเทศเดินไปข้างหน้าหรือว่ากระตุ้นให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้ อย่างมีศักยภาพอันนี้ไม่ใช่นะครับท่านต้องใช้สมองให้มากต้องคิดได้มากครับเงินน้อยต้องใช้สมองมากไม่ได้แปลว่าเงินน้อยจะแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาได้ถ้าถ้ามีคนเก่งมีคนฉลาดคนมีคิดต่างนะมีวิธีคิดดีคือมีประสบการณ์ในการคิดและประสบการณ์ในการทําอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่แกล้งรู้แล้วก็โกหกประชาชนไปวัน,วน นะฮะอันนี้มันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกกันแบบตรงไปตรงมานะครับรายการตรงประเด็นเราไม่อ้อมค้อมอยู่แล้วนะมาตรการเรื่อง6มาตรการของรัฐนะฮะก็ผมมองแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องแรงงานนะฮะก็มันก็แก้ไม่ได้ละครับอันนี้มาตรการเก่าๆต้งนั้นลอกของเก่านะครับผมไม่ได้สนใจเลยมากมายเลยนะแต่ว่าผมอยากเสนอเพิ่มเติมนะเมื่อดูมาตรการแล้วเห็นท่านคิดไม่ออก นะก็เลยถือโอกาสมาพูดคุยนะเพื่อเพิ่มเติมวิธีคิดของท่านอย่างน้อย,อยครับนะพอประเทศไทยขยับได้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ขึ้นมาบ้างมันก็จะได้มีกำลังซื้อนะฮะมันก็จะอยู่ได้นะเศรษฐกิจก็จะได้หมุนได้แต่ถ้าคิดกันแบบเดิมๆแบบเก่าๆลอกของเก่านะฮะไปตายระดับหน้านะทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีอกรของพวกเราทั้งสิ้นนะครับเห็นมีมาตรการเรื่อง ภาษีที่ดินนะค่าโอนค่าธรรมเนียมโอนลดเหลือ0 0น่ไออย่างงี้โอเคก็เห็นด้วยนะครับอันนี้คือมาตรการช่วยเหลืออสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็เห็นด้วยนะจริงๆค่าโอนเนี่ยนะครับไม่จะไปลดแต่ค่าธรรมเนียมครับต้องไปลดตัวอื่นได้วันนี้เนี่ยนะการใช้เงินที่เป็นก้อนใหญ่ต้องเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับมาตรการอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะช่วยได้เยอะ เพราะผมทำหมู่บ้านจัดสรรอยู่ผมรู้ฮะนะผมรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับท่านสามารถแก้ไขมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้โดยความฉลาดโดยความรู้โดยองค์ความรู้แล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับนะได้ระดับหนึ่งนะแต่ละคิดแบบเก่าๆไม่มีอะไรใหม่ๆนะฮนะอันนี้ก็เลิกคิดได้เลยครับนะ อ่านี่ก็บอกมาตรการอะไรกันเนี่ยมาตรการาจัดหาอุปกรณ์ป้องกนันโควิดนะอันนี้ก็เรื่องเก่าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาพูดเลยนะมาตรการสน,สนับสนุนผู้ประกอบการใช้โรงงานของตัวเองแรงงานมากกว่ามั่งพิมพ์ผิดพื้นที่โรงงานอ๋ออันนี้อ่ก็ดะไปนี่เลย,เลยนะเกี่ยวเลยเลยนะครับปรับปรุงเรื่องการเงื่อนไขาการเที่ยวดดวยกันใครจะไปเที่ยวครับ ออกจากบ้านชนบุรีเห็นไหมต้องเรียนกันเต็ไมไปหมดไปตั้งด่านโควิดรถติดกันเป็นสิบสิบกิโลได้อะไรผมถามจริงๆฮะผมยังไม่เห็นการตรวจโควิดกลางถนนเจอเลยนะครับได้อะไรได้ความลําบากฮะเพราะโควิดอย่างที่บอกแล้วไงมันไม่ใช่อย่างที่แก้ปัญหาผมว่ามันไม่ใช่นะไม่รู้นะนะใครจะว่ายอย่างไงก็ช่างนะมันไม่ใช่เรื่องโรคที่ร้ายแรงเป็นแล้วต้องตายครับแต่รัฐบาลเนี่ย เอาการเมืองมาผสมนะฮะเอาการเมืองมาผสมแก้ไขเรื่องบอนการพนันแก้ได้ไหนแล้วครับจับยังอยู่วันนประยุทธ์กล้าจริงจังได้ขนาดไหนแล้วครับวันนี้เห็นบอกเปิดอะไรนะตู้นะที่ส่งร้องเรียนโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีเอาก็ดีครับแนวคิดอย่างนี้ก็ดีแต่คุณเอาจริงเอาจังหรือเปล่านะได้อ่านจดหมายทุกฉบับไหมผมบอกได้เลยปราบบอนการพนันปร,ปราบยาเสพติด ถ้าเมื่อใดให้ประชาชนแจ้งไปที่สนท้องที่นั้นไม่มีทางแก้ได้หรอกครับไปก็เจอลงปอเปล่านะเมื่อเช้า,ชาดูข่าวไปจับที่ไหนอะ่ะมีปฏิรูปประตูลบป,ป,ป,ประตูลับหมดแต่ไปไม่เจอคนไม่แต่คนเดียวก็คือบ่อนกันพนันไปแจ้งท้องที่ก็แจ้งไปนะครับก็ไอ้คนเก็บตังค์มันก็เกี่ยวกับท้องที่ท้งนั้นหระครับไปแจ้งท้องที่แล้วใครจะไปจับได้ฮะนะ วันต่อให้แจ้งนายกรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการ<ๆ>การแจ้งเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับนายกรัฐมนตรีต้องมีชุดพิเศษครับนะต้องมีชุดพิเศษนะไม่ใช่เอาชุดสอนอเอาชุดท้องที่ไปจับไม่มีทางหรอกครับชาตินี้ทั้งชาติก็จับไม่ได้ครับไม่รู้เหรอฮะคนอกประยุทธ์ต้องมีชุดเฉพาะกิจผมจําได้ตอนนั้นคุณวิสารเชาตชะธิรวัตรเป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาไทยผมนี่เป็นคณะทํางานเรื่องอเรื่องการปราบปรามแหล่งเหล่านี้แหละนะท่านเชื่อไหมฮะไปจับที่รัชดาเนี่ยนะต้องใช้ต่อชะดอครับไม่ให้ท้องที่รู้เลยนะเปิดเกินเวลามีแหล่งโสเภณีมีอะไรต่างๆเนี่ยนะมหาไทยเขาจับได้นี่ไปใช้ต่อชะดอนะครับแล้วตอชะดอเองยังไม่รู้เลยครับจับที่ไหนสั่งตรงไหนไปตรงนั้นเท่านั้น ไม่งั้นข่าวรั่วหมดครับถ้าไปบอกท้องที่เสร็จไม่มีเหลือนะโต๊ะยังไม่เหลือแลยครับขนแต๊บเดียวหมดมีประตูลับมีประตูลวงหมดไม่ต้องห่วงวันนายกต้องมีชุดพิเศษถ้าจะทํางานจริงจังนะครับแต่ก่อนจะไปมีชุดพิเศษชุดพิเศษจับคนข้างๆแถวแถวประยุทธ์นั่นก่อนครับบรรดารัฐมนตรีของท่านบรรดาสสของท่านบรรดารองนายกของท่านบางคน จับตรงนั้นก่อนครับถึงจะไปจับบอลจับการพน,นันได้ฮะนะเพราะตั้งหัวหน้ามนอยู่แถวใกล้ๆท่านแล้วเนี่ยนะต่อให้เป็นความลับขนาดไหนนะครับพวกนี้ก็รู้ครับถ้าเป็นเครือของตัวเองก็รีบแจ้งนะฮะก็รีบแจ้งแล้วจะไปจับอะไรแล้วครับหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงนายกต้องไม่ขึ้นตรงกับใครเลยนะครับต้องไม่มีให้ใครรู้เลยผมจะบอกให้แม้แต่รองนายกของท่านเนี่ยยังไม่ควรให้รู้บางคนเลยนะครับอย่างที่ว่าเนี่ย รู้กันอยู่ครับว่าใครคุมบ่อนสสในพักของท่านใครคุมบ่อนท่านต้องไม่รู้เลยฮะถ้าเมื่อใดรู้ไม่มีทางจับได้เรื่องบ่อนกนรารพนันหรือแม้กระทั่งยาเสพติดเช่นเดียวกันตำรวจเขาบอกผมนะบอกอาจารย์ไอ้ที่จับยาเสพติดได้เพราะมันส่งไม่ครบอ่างนั้นไอ้ถ้าส่งครบไม่มีทางจับได้หรอกอันนี้ตำรวจเขาพูดนะนะอันนี้ก็เป็นมาตรการนะะที่ที่รัฐบาลก็พยายามออกมาก็ ก็ขอยคิดใหม่นะครับคิดเพิ่มอย่าไปลอกของเก่าฮะมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับวันนี้ขอญาตที่สะท้อนแบบบนบนนะในมาตรการง่ายๆนี้แหละครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะออกมาพูดวันนี้เข้าช้าดีกว่าเข้าไม่ช้าเออไม่ได้เข้าเลยนะค,คือเรื่องของการที่โควิดที่จะมาใช้ในประเทศไทยที่ว่านี้นะครับถ้าได้ผลแก้50-38ตามที่มติชนก็ออกมาพูดนะครับถึงอา่า มาตรการในการตรวจสอบหรือว่าผลของวัคซีนเนี่ยนะเบื้องต้นให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาฉีดก่อนนะครับนะต้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาฉีดก่อนอย่าไปผลักภาระ,ะให้ประชาชนครับประชาชนจะไม่มีความเชื่อมั่นเมื่อออกบอาว่าผลไม่ได้แค่ห้าสิบจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์นี่ยนะนะครับถ้าจะว่าแล้วก็ล่อแล่ฮะตายครึ่งไม่ตายครึ่งเลยนะฮะ <laughs> ผมคนหนึ่งขอสละนะครับถ้าผู้ชมนั่นเดจะสละร้องผมก็ได้นะครับสละให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากับคอลองมองก่อนครับถ้าใครไม่ยอมสละผมขอยอมสละโดสไอชุดแรกนะครับมาตรการ2แสนโดสเนี่ยนะขอให้ยกให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาไปฉีดเป็นคนแรกทั้งครอบครัวด้วยนะครับอมอบให้ทั้งครอบครัวท่านด้วยนะ แล้วก็คอร,รมอและพร้อมครอบครัวของคอร,รมอด้วยก็ได้ครับดูที่ครับใครจะกล้าฉีดนะวันนี้ความจริงเผยออกมาแล้วเนี่ยผลมาแค่ห้าสิบจุดสามแปดแล้วทำไมทำไมนะครับบริษัทจีนที่ผลิตวัคซีนมันต้องมีคำว่าชิโนด้วยนะฮะเออมันไปนสอดคล้องกับบริษัทเก่าของหมอหนูหรือเปล่าไอชิโนหรือว่ามันเหตุบังเอิญไปตรงกันหรือมันยังไงผมไม่ทราบนะครับ แต่ผมเห็นปุ๊บผมก็ตั้งข้อสังเกตเฉยครับไม่ได้ว่าใครผลิกคอร์รัลชันนะครับไม่ได้ว่าใครว่ามีนอกมีในนะฮะหรือไม่ได้ว่าใครว่ามีรู้กันไม่รู้กันนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าไอ้พกนี้ประยุทธ์จันโอชารู้หรือไม่รู้นะครับไปหาเอ,าเองไปดูเอาเองครับว่าสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชา,ามองแล้วเอ้ยสะดุงง้งเหนะมือนผมหรือเปล่าเออนะฮะทำไมมันขึ้นโดยชิโนเนี่ยไอ้นะชิโนดันผลิตวัคซีนที่จีน แลวทำไมซีพีไปถือหุ้นอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออแล้วทำไมเราต้องไปสั่งกับชิโนเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าเราจุดประเด็นมาให้คิดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามายัางรายการตรงประเด็นตรงไปตรงมานะครับกับผมจำนงเชมมงคลก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็เข้ามาในระยะเวลาไม่นานนักก็มาบทให้ฟังกันแล้วกัน นะครับเอาเรื่องจริงมาบ่นแบบเล่นๆน,นะฮะแต่ที่แน่ๆความตั้งใจคือต้องการเสนอแนะรัฐบาลครับผมไม่อยากเห็นรัฐบาลใช้เงินอาศีภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไปแบบหว่านแห่นะฮะถ้าจะว่าภาษาทั่วไปคืออิลุ่ยชุยแฉกก็ยังว่าได้นะครับคือถ้าหว่านออกไปแล้วมันไม่เกิดผลแล้วก็ตําน้ำพิกละลายแม่น้ําก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคําว่าอีลุ่ยชุยแฉกนะครับแม้จะบอกเอ้ยผมก็มีมาตรการ ก็มาตรการมันไม่ดีมาตรการมันไม่ผ่านระบบการคิดที่มันมีความรู้จริงนะก็เท่ากับว่านั่นคือตําน้ําพริกละลายแม่น้าและภาระทั้งหมดก็จะไปแบกหนักที่ภาคประชาชนวันนี้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นหนึ่งเท่าตัวใช่ไหมครับพอดีผู้ช่วยชาก็รู้แล้วจาก200,000กว่าวันนี้หนี้ครัวเรือนอยู่ที่4,0,000 0กว่าบัตรเครดิตมีวงเงินการใช้เพิ่มหนึ่งเท่าตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะนี้สาธารณะนะก็เพิ่มขึ้นไปเกือบเกือบหนึ่งเท่าตัวเช่นเดียวกันถามว่านี่คือการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ไปถูกทางแล้วหรือครับนะท่านไม่ได้เหนื่อยแล้วครับท่านไม่ได้นักพลเอกประยุทธ์จนันโอชามีเงินฝากอยู่ในธนาคารขายที่ได้เรื่องขายที่เนี่ยเขายังสงสัยนะครับถ้าไม่ได้เป็นนายกจะขายได้ไหมในราคาขนาดนี้อันนี้เขาก็สงสัยกันแล้วว่าอย่างนี้มันถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือเปล่านะ นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นเออหรือมีประเด็นหนึ่งนะครับขอพูดตอนท้ายกันแล้วกันคือประเด็นกรณีที่มีการยื่นคำร้องเอ่ยยื่นร้องร้อง,องถึงประธานสภานะกรณีของคุณศิระเจนจาคะนะที่มีการร้องต่อประธานสภาเพื่อให้ส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณศิระกรณีที่ ผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นต้นเรื่องบอกว่าคุณศิระเจอคดีข้อหาช่อโกงประชาชนและถึงที่สุดแล้วนะก็เลยจะส่งให้สารน้ำวนวิจัยว่าถ้าข้อได้จริงเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นการขาดคุณสมบัติหรือไม่จนกระทั่งมีเรื่องมีราวการสารน้นวนสั่งไม่รับหรือยกคําร้องนะของประธานสภาผูดด้แทนรัษฎรที่ส่งไปเนื่องจากว่ามีสสลงชื่อไม่ครบ10%เปอร์เซ็นต์ ของสสที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็คืออย่างน้อยต้องอยู่ที่49คนจนเป็นข่าวโด่งดังสสของเพื่อไทยก็ถอนชื่อ2คนสุดท้ายนะครับวันนี้มีการเสนอเตรียมเสนอชื่อใหม่นะเตรียมเสนอชื่อใหม่เมื่อเช้าดูข่าวคุณศิระเจนจาคะก็บอกว่าเอาละจะไปแจ้งความนะผู้ลงชื่อโดยเฉพาะสสเก่งอ่า ในข้อหาแจ้งความเท็จออ,อันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายกันแล้วกันนะครับส่วนสิทธิ์นั่นเป็นเรื่องของท่านนะใครจะแจ้งใครแต่ผมขออนุญาตให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกันแล้วกันกรณีที่นะหากว่าข้อเท็จจริงที่สภาผู้แทนร,ราษฎรรวบรวมชื่อกันส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรเพื่อที่จะรวบรวมชื่อแล้วก็ส่งเรื่องให้สารวินิจฉัยนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ท่านมีสิทธิ์จะทำได้ครับถ้าข้อที่จริงนั้นเป็นความจริงอย่าไปกลัวเรื่องการแจ้งความเท็จนะครับใครที่ไปแจ้งความเท็จนะไปแจ้งความว่าเขาแจ้งความเท็จแต่ข้อความที่คุณแจ้งนะัมันเป็นเท็จเข้าใจไหมฮะคือเรื่องจริงเนี่ยพูดง่าย ถ้าเรื่องของคดีช่อโกงของคุณจีระเป็นเรื่องจริงมีเอกสารพยานหลักฐานครบถ้วนว่าโดนข้อหาช่อโกงจริงคดีถึงที่สุดจริงนะความจริงนะเป็นเป็นอย่างนี้ท่านไปนร้องต่อสภาผู้แทนร,ราษฎรเพื่อส่งเรื่องอยังสารนนไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับอย่าไปกลัวฮะการมีชีวิตเป็นสสต้องมีบาดแผลอย,อยู่บ้างแต่ต้องทําหน้าที่เพื่อประชาชนถ้าท่านกลัวเป็นบาดแผลกลัวรอยขีดควนก็อย่าไปเป็นผู้แทนร,ราษฎรครับไม่ว่าพักไหนทั้งนั้นครับ เราจะไมยิ่งพักฝ่ายค้านมันเป็นหน้าที่ของท่านนะและถ้าสมมุติว่าคนไปแจ้งความเท็จนะทั้งทงที่เรื่องที่เราร้องเป็นเรื่องจริงท่านก็สามารถแจ้งความกลับว่าเขาแจ้งความเท็จได้เช่นเดียวกันนะครับแจ้งความเท็จเนี่ยมันมีซ้อนอยู่ไม่ต้องห่วงนะเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของท่านทําให้เต็มที่ครับอย่าไปกลัวค,คําขู่หรืออาจจะไม่ใช่ขู่อาจจะไปแจ้งความกันจริงก็แล้วแต่ เรายืนยันในหลักของความเป็นจริงและข้อเท็จจริงนะครับอันนี้เป็นความรู้ทางด้านกฎหมายกันแล้วกันนะไม่อยากเข้าข้างใครแต่เมื่อฟังข่าวดูข่าวนะสสบางคนอาจจะกลัวแหม่นะครับกลัวว่าเขาจะแจ้งความเท็จไปแจ้งหาว่าเราไปแจ้งความเท็จเราก็จะลําบากก็อย่าไปเป็นสสครับนะลาออกกลายเป็นสสเสียถ้าไปกลัวอย่างนั้นนะฮะเว้นแต่ว่าไปสร้างเรื่องสร้างราวข้อเท็จจริงไม่เป็นจริงโอเคงั้นผมไม่สนับสนุนนะครับ ไม่ต้องการสอนให้ใครแกล้งใครแต่ต้องการแนะนําให้เรื่องใดที่มันควรจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเรื่องใดที่มันเป็นข้อกฎหมายเรื่องใดที่เป็นข้อสมบัติคุณสมบัติที่มันไม่ครบถ้วนเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องทําหน้าที่ครับอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวเรื่องคําขู่ฮะถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะผมว่ายัางไงก็ไม่มีความผิดแล้วครับขอบคุณที่เขาไปแจ้งด้วยซ้ําไป นะเราจะได้เอามาเป็นตัวอย่างเราจะได้เอามาเป็นเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับขนแจ้งความเ็จก็ผิดฐานแจ้งความเ็จได้นะครับนะไม่ได้ไปแจ้งเขาแจ้งคละคุณจะแจ้งตัวเองไม่ได้ก็แจ้งสอนแจ้งได้ครับถ้าเรื่องที่เรานําเสนอนั้นเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นในทางกฎหมายกันลวกันนะครับว่าอย่ากลัวครับเกิดมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราทําในสิ่งถูกต้องแล้วอย่ากลัว นะฮะอย่าก,กลัว,ว่าจะเป็นคดีฮะคนที่มีอำนาจคนที่มีวาสนาคนที่มีตำแหน่งหลายคนครับนาะก็ผ่านแผลเหล่านี้มาทั้งสิ้นนะนะผ่านแผลเหล่านี้มาทั้งสิ้นครับนะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทํางานเพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นไว้นะครับเอาละครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็บางเอินผมเปิดมือถือในโยกไปโยกมานะ ไอ้คอมเมนต์ต่างๆที่ออกมาก็เลยดูไม่ครบนะก็เลยไม่ได้อ่านนะครับก็ดูได้บางบางท่านนั่นเองนะครับเอาละครับขอบคุณครับจากเวลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ